สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยสัพเพเหระครับเรื่องทั่วๆไปกับของเล่นว่าผมไปเจออะไรมาบ้างในแต่ละสัปดาห์นะแล้วก็จะมาสอนเทคนิคนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาชุดผ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมทำการเปลี่ยนลายเปลี่ยนลายในที่นี้คือเราสะสมอะไรมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกลายอารมณ์เหมือนลายการผลิตลายการสะสมอะไรอย่างนี้นะหลายเดือนที่ผ่านมาผมเก็บลาย SIC เก็บเยอะมากสุดท้ายก็รู้สึกเบื่อๆก็เลยโละทั้งหมดเลยโละทั้งลายเลยแล้วก็ได้ลายใหม่มาคือลายชุดผ้าครับผ้าท่านจะเห็นด้านหลังเนี่ยนะท่านจะเห็นเป็นชุดผ้า1:6เดี๋ยวผมเอานิ้วชี้นี่ Amazon อันนี้ Soda นะครับแล้วก็ The First แล้วก็ V3 นะฮะพอได้ลายชุดผ้ามาเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยชุดผ้าเนี่ยถ้าเราซื้อมือหนึ่งเลยอ่ะมันจะมีราคาแพงมากซึ่งลายชุดผ้าเป็นลายที่ผมไม่ค่อยได้มองเลยนะสำหรับลายชุดผ้ายี่ห้อ Medicom เพราะว่า Medicom 1เลยเนี่ยมันจะเปราะแตกง่ายมากเนื่องจากผมขาย SIC ไปใช่ไหมแล้วฟลุกได้ Amazon มาปรากฏว่าชอบมากแล้วก็พยายามเก็บไม่ให้มันพังแล้วได้มือ2มาราคาก็ไม่ได้แพงมาก V3 นี่ได้มาถูกมากเลยทีนี้มันเลิกมาอะไรก็ซ่อมสนุกดีรู้สึกสนุกมากในการซ่อมพวกมันทีนี้มีคนขาย3ตัวเลย The First V1 V2 แล้วก็ V3 ปรากฏว่ามันพังเยอะเลยลืมบอกว่าหนังเทียมเนี่ยถ้าคุณสนใจที่จะเล่นชุดผ้าหรืออยากจะลองเล่นชุดผ้าคุณต้องทำใจนะโอเคถ้าชุด1:6คุณมันเป็นผ้ามันจะไม่ขาดหรอกแต่ถ้าคุณมีส่วนประกอบของหนังเทียมขึ้นมาเนี่ยมันจะลอกครับหนังมันจะหลุดลอกเป็นชิ้นๆเลยนี่คือชุดผ้า V3 ครับสวยมากๆเลยนะแต่คุณจะเห็นว่ามันมีรอยขาดเห็นไหมเนี่ยนี่คือหนังที่มันลอกไปฮะเก็บไว้นานๆแล้วมันจะลอกฉะนั้นเรามีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะไม่ใช่แก้ไขให้มันไม่ลอกนะแค่ทำให้มันไม่ลอกไปมากกว่านี้ผมจะใช้นี่ครับกาว TOA กาวลาเท็กปกติเลยผมจะผสมกับน้ำร้อนฮะน้ำอุ่นก็ได้เพื่อให้เนื้อกาวมันละลายจริงๆละลายแบบละลายมากๆเลยผสมแบบว่าให้มันข้นนิดนึงเพราะว่ากาวตัวเนี้ยเวลาแห้งแล้วมันจะใสฉะนั้นผมจะเอามาเคลือบตรงแผลที่มันเป็นร่องเป็นรอยถลอกนะครับมันจะช่วย เก็บไอ้หนังตัวเนี้ยให้แปะคืนกับผ้าได้แน่นมากขึ้นเล่าให้ฟังอีกอย่างชุดผ้าที่ผมซื้อมาเนี่ยถ้าคุณซื้อชุดผ้ามาในราคาถูกใช่ป่ะแน่นอนสภาพมันต้องไม่สมบูรณ์แน่ๆ1หนังลอกใช่ไหมมืออะไรไม่มีปกติชุดผ้ามันจะมีมือกำมือแบมือแบบคลี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่แล้ว V3 ขาวมันเป็นแค่ตรงๆใช่ไหมแล้วก็เป็นแกนฐานซึ่งของจริงมันก็จะเป็นฐานแบบนั้นน่ะตัวเนี้ย The First เนี่ยถ้าใครได้เคยดูนะมันจะมีหนังออกมา2ภาคมี Kamen Rider The First แล้วก็ Kamen Rider The Next คือการเอามดแดง V1 V2 นั่นแหละมารีดีไซน์ใหม่ชุดมันจะเท่มากคือออกแบบได้เท่มากทั้งชุดทั้งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยสนุกฉากแอคชั่นโอเคสนุกออริจินอลเหมือนเดิมดีกระโดดเตะสวยงามผมก็เลยประทับใจมากอยากมีชุดผ้ามากเลยแต่ก่อนตอนนี้ก็ได้มีครบแล้วนะครับแต่สภาพไม่สมบูรณ์ก็โอเคตามสภาพเศรษฐกิจของชีวิตขาวมันจะเป็นแท่งตรงๆใช่ไหมแล้วมันจะมีซี่ถ้าใครเล่นเน็ตอยู่ลองไปเซิร์ชดูนะเซิร์ชว่า Kamen Rider The First หรือ Kamen Rider The Next ก็ได้คุณจะเห็นขาวว่าจะเป็นซี่ซึ่งเราทำเองก็ทำยากอยู่ไอเราจะใช้แกนเหล็กเฉยๆมันก็จะไม่เหมือนใช่ไหมผมก็ไปนั่งคิดว่าเอ๊ะไทยอะไรดีวะให้มันคล้ายที่สุดผมก็เลยนึกถึงนี่ฮะสายกีตาร์สายกีตาร์มันจะเป็นเหล็กใช่ไหมเราสามารถดัดให้ตรงได้แล้วมันก็จะเป็นเส้นซี่ด้วยเดี๋ยววันเนี้ยผมจะสอนการตัดสายกีตาร์แล้วมาทำที่หัวมดแดงด้วยมันจะเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้นะมาลองดูกันนี่คือน้ำร้อนนะครับผมใส่แค่ค่อนแก้วนะใส่แค่นิดเดียวเดี๋ยวเราจะเทกาวนะฮะเทไปประมาณนึงให้มันสัมพันธ์กับน้ำกาวเยอะน้ำน้อยแล้วก็คนนะครับวิธีการรักษาหนังเบื้องต้นนะฮะคือคุณอย่าให้มันถูกแดดอย่าให้มันงอในท่าที่มันยากจนเกินไปเช่นอะไรอย่างเงี้ยถือว่ายากนะแล้วงอทิ้งไว้เวลานานคุณลอกมาเนี่ยหนังมันจะแบบแควกมาอย่างนี้เลยคนได้สักพักคุณลองมาเทสดูเอานิ้วแตะๆดูคุณจะรู้สึกถึงความหนึบๆของกาวแต่ตอนนี้มันยังไม่หนึบเลยฉะนั้นผมจะเพิ่มกาวลงไปอีกผมจะให้กาวเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อผ้าใช่ไหมพอมันซึมเข้าไปในเนื้อผ้าเนี่ยมันจะแบบไปเคลือบหนังไม่ให้มันแตกเพิ่มมันช่วยยืดระยะเวลาได้ประมาณนึงแต่มันมีข้อเสียคือถ้าคุณผสมกาวเหนียวไปชุดผ้าคุณจะแข็งโป๊กเลยแต่ถ้าคุณผสมกาวอ่อนไปมันก็จะไม่ติดฉะนั้นคุณต้องผสมแบบดีๆนะฮะนี่นะหนังลอกแล้วครับกาวที่เราผสมน้ำนะครับทาไปเลยทาไปที่เนื้อผ้ากาวมันจะไหลไปใต้หนังเองเนี่ย
แค่นี้เองแล้วพอเวลาแห้งมันจะใสครับคุณทาเสร็จใช่ไหมคุณเอาไอ้เนี่ยด้ามผู้กันเนี่ยรีดให้มันเรียบรีดให้มันเรียบเนี่ยง่ายมากทำแบบนี้ทั้งตัวเลยนี่นี่คือชุดผ้า V1 นะครับสวยงามสวยเลยอ่ะบอกเลยผมจะลองดูนะว่าเขาเนี่ยควรจะใช้เบอร์อะไรอันนี้เป็นเส้นกีตาร์เบอร์4ครับนี่นะลองดูอันดับแรกตัดทิ้งไปก่อนส่วนที่ไม่ใช้แล้วก็ลองกะระยะเขาดูผมว่าระยะนี้น่าจะได้เบอร์4ครับใส่ได้พอดีอ้อท่านผู้ชมเบอร์5ใส่ได้พอดีเบอร์4เล็กไปจำมาเลยทุกท่านสายกีตาร์เบอร์5ทำเขามดแดงได้สวยงามมากแล้วก็งอมันเข้าไปปึ๊ดเห็นป่ะดัดเป็นตัว L แล้วก็เสียบเข้าไปในร่องนะฮะอ้อเสียบไม่ได้ตรงนี้มันยุ่ยอยู่เห็นไหมมาแล้ว1ข้างพอเราทำสเกลได้แล้วนะเราก็จะทำการดรับมันนะครับดรับก็คือก๊อปปี้เขาอย่างเงี้ยนี่ได้แล้วเขา2ข้างเท่ากันด้วยอ่ะด้วยความที่เขามันใหญ่ไปนิดนึงใช่ไหมมันจะยัดรูนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ให้เราบี้มันครับบี้มันนิดนึงปี้ไปตอนนี้กำลังตัดสายกีตาร์อยู่นะครับผมจะตัดลวดทองเหลืองออกไปนิดนึงเพื่อให้เป็นแกนที่มันจะใส่ในรูได้เสร็จปั๊บนี่ผมใช้สีนี้ชื่อว่า Dark Iron นะครับเอาครีมคีบไว้ก่อนตัวหนีบนะครับเอาไว้หนีบเสร็จแล้วนะครับทาครับทาลงไปเลยนี่ตอนนี้ผมกำลังทำเขาให้ V2 นะครับเหมือนเดิมฮะทำซ้ำสายกีตาร์เบอร์5นะครับทำเขามดแดง1:6ได้นะครับสวยงามมากสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาดูนะครับครั้งหน้าจะเป็นไลฟ์แบบจริงจังนะอันนี้ไลฟ์แบบขำๆนะสวัสดีครับทุกคนจะได้ไม่นอนดึกกันนะ